คือในส่วนวันนี้เนี่ยได้มีการระดมชุดปฏิบัติการน้ำมันปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับซึ่งมีของเราในชาติเนี่ยได้ตั้งชุดเรียกขึ้นมานะครับมีท่านสมยศคนหนึ่งสมยศผู้บัญชาการนะครับเป็นผอ.นะครับแล้วก็มีผมแล้วก็ท่านผู้ช่วยจับทิศเป็นรองผอ.นะครับวันนี้เนี่ยท่านสมยศโดยสมยศผู้บัญชาการเนี่ยต้องการที่จะมาประชุมแล้วก็มากระชับเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับเลยมอบให้ผมเนี่ยมาดำเนินการเรื่องนี้นะครับก็ได้มีแนวทางที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับทั้งประกอบกำลัง34ชุดนะครับจะมุ่งที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นที่รู้ว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติแล้วก็เป็นผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองที่สำคัญคือสำคัญต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคครัวเรือนเพราะว่าพลังงานด้านน้ำมันและด้านก๊าซเนี่ยมันแบ่งส่วนกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมภาคการขนส่งที่สำคัญคือภาคครัวเรือนนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ประมาณภาคอุตสาหกรรมกับภาคขนส่งเนี่ยประมาณ60นะครับหรืออีก40เนี่ยประมาณเรื่องครัวเรือนเรื่องครัวเรือนเนี่ยสำคัญเพราะเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตำรวจเองเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจะต้องทำให้เกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องลดความเดือดร้อนนะครับแล้วป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนทั้งลดและป้องกันนะครับและต้องแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดซึ่งบางส่วนเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเครือข่ายที่ทำมาก่อนหรือกำลังทำอยู่เนี่ยต้องหยุดนะครับหรือละเลิกในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงรายย่อยๆนะครับเช่นชาวบ้านเรียกว่าคอกน้ำมันเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องดูความเป็นไปได้ที่จะกำกับใช้กฎหมายเนี่ยให้กระเทือนต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับโดยที่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้ก๊าซนะครับแต่สำคัญก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่าเราก็เหมือนมีแผนที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับปฏิบัติการร่วมกันทั้งประเทศนะครับแบ่งเป็นพื้นที่เป็นหลักคือพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเท่าที่จากการรับรายงานข้อมูลที่มีอยู่ก็จะมีอยู่4จุดคือที่ต้องเฝ้าระวังคือ 1. ที่แม่สอดนะครับจังหวัดตาก 2. ที่แม่สายเชียงรายแล้วก็เวียงแก่นเชียงรายแล้วก็เชียงของสามส่วนแรกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชายแดนที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาก็คือในลักษณะของก๊าซนะครับและส่วนเชียงของก็เช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนอันนี้ติดต่อกับฝั่งลาวนะครับทั้งสี่ส่วนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซนะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นส่วนสำคัญเป็นหน้าด่านสำคัญคือหนึ่งที่อรัญประเทศสระแก้วนะครับ2ก็ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแล้ว3ก็ชลบุรีซึ่งอันนี้มีมานานแล้วแล้วก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปเพราะเกี่ยวข้องกับทางชายทะเลด้วยคือที่ศรีราชาศรีชังแล้วก็สัตหีบนะครับในนี้ในส่วนภาคใต้เนี่ยสำคัญมากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นจุดที่เป็นแหล่งที่มีการเคลื่อนกระบวนการหรือมีการปฏิบัติหรือการกระทำเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมากสองฝั่งภาคทะเลคือฝั่งด้านอ่าวไทยและฝั่งด้านอันดามันตรงนี้จริงๆแล้วก็เน้นหนักในเรื่องพื้นน้ำพื้นทะเลจะมีเรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เราอาศัยกำลังหลักคือตำรวจน้ำเขาช่วยแล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องที่ทางด้านกฎหมายคือกรมศุลกากรกรมสรรพามิตนะครับแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับตรวจพื้นที่และที่สำคัญก็คือประสานงานกับทางภาคกองทัพเรือด้วยครับที่จะช่วยดำเนินการและในส่วนของตำรวจเองเนี่ยก็จะมีตำรวจน้ำขับเคลื่อนในสองฝั่งทะเลนี้เป็นหลักครับนี่คือภาพรวมนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยที่ประชุมเนี่ยก็จะมีการสรุปผลในรอบเดือนที่ปฏิบัติงานมานะครับเพราะเราจะต้องมีการเสนอผลงานเสนอผลการปฏิบัติงานเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อทราบแล้วบูรณาการร่วมกันทั้งประเทศครับเช่นมีการเชื่อมโยงการรายงานผลปฏิบัติในเรื่องการจับกุมสถิติการจับกุมจุดที่ยังมีปัญหาหรือได้แก้ปัญหาไปแล้วและจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยประสานแจ้งผลหรือประสานกับกรมศุลกากรกรมธุรกิจพลังงานกรมสรรพสามิตนะครับซึ่งขึ้นอยู่พวกเรานี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพลังงานนะครับกับประสานงานแล้วก็ในส่วนของจะต้องมีการติดตามผลก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็เชิญฝ่ายเลขาเข้าสู่วาระต่อไปครับเชิญเลยครับสวัสดีท่านประธานที่เคารพครับผม